ที่ขุดจากบันไดนะคะปัญหาคือมันเป็นน้ำแข็งแฮะเราไม่ออกเริ่มเป็นน้ำแข็งด้วยนี่ขนาดอุณหภูมิมันก็ติดลบนะเนี่ยมันลื่นนะนี่ยังใช้ที่ปักที่เป็นเหล็กอะค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยเราพูดได้เลยว่าลื่นเลยล่ะนี่ขนาดเมื่อตอน7โมงก็มาขูดนะมาตัดชิ้นว่าไปแล้วแล้วนี่11โมงมาใหม่มันเป็นต้องแข็งเฉยโอเคตัดหิมะจนถึงเที่ยงแล้วแต่ตรงบันไดที่ตัดหิมะเมื่อเช้าแล้วมันมีสโนว์มาอีกหน่อยคราวนี้สโนว์ชั้นแรกมันละลายเฉยเลยกลายเป็นน้ำแข็งไอ้เม็ดที่เห็นนี่คือเกลือนะครับผมเลยเอาเกลือมาแล้วดูเป็นแม่คันนิ้งเลยแล้วตอนนี้เมื่อกี้ผมนั่งเอาอะไรอ่ะด้ามแหลมๆมาสับหิมะเนี่ยตรงบันไดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาเดินมาส่งจดหมายแล้วตกบันไดนี่ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงต่อเลยงงจะตกบันไดเองนะโอเคสโนว์ครับหลังบ้านครับเรียกว่าเปิดประตูไม่ได้แน่นอนเพราะมันหนาขนาดนี้